ดูกันที่ความเคลื่อนไหวของบอลลีกภูมิภาคกันบ้างครับจะมีการถ่ายสดผ่านทางช่องนาวญี่ปุ่นกันในช่วงของปลายเดือนนี้เป็นการแข่งขันในเลข2ตอนนี้หลายทีมก็กำลังปรับทัพเติมทัพกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทีมดังจากโซนอีสานอย่างอุบลราชธานี FC ด้วยนะครับถึงความเคลื่อนไหวของทีมพยัคฆ์ร้ายลำน้ำมูลอุบลราชธานี FC ครับรองจากฝูงของศึกดิวิชั่น2โซนอีสานตอนนี้คว้านักเตะมาแล้ว3รายครับทั้งคิมบันซุกกองหน้าเกาหลีใต้ลิมเซืองกุ๊กกองกลางเกาหลีใต้และเหลิมเกียรติบุญเนตรแบ็คซ้ายอดีตทีมชาติไทยชุด4เกมจากอุบล UMT ครับล่าสุดมีการคว้ามาเพิ่มอีก2รายครับก็คืออมรพันธ์หอมดวงมิดฟิลด์วัย26ปีจากตราด FC ที่ย้ายกลับมาบ้านเกิดด้วยผลทางด้านครอบครัวและพิทยพัฒน์มังกตากองหลังอดีตเยาวชนชุด U19 ทีมชาติไทยจากอำนาจโปลียูไนเต็ดครับขณะที่บิ๊กตู่พงศักดิ์มูลสารประธานสโมสรก็บอกว่าอาจเสริมทัพเพิ่มอีก2คน1คนนั้นใกล้บรรลุข้อสัญญาแล้วแต่อีก1คนนั้นกำลังมองหานักเตะฝีเท้าดีมาเสริมทัพกันอยู่นะครับ